แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าถ้าคุณไปเดินที่บริเวณแถวๆอาคารรัฐสภาเนี่ยนะฮะที่มันเหมือนสร้างเสร็จอะแต่ว่ามันสร้างไม่เสร็จหรือมันเสร็จแล้วงานไม่เนียบผมวิจารณ์ได้ใช่ไหมผมจัดรายการเนี่ยนะฮะสมมติว่าผมจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมาสร้างบ้านผมอะแล้วถึงเวลาผ่านไปเนี่ยนะฮะฝนมันรั่วเข้ามาเนี่ยผมก็จะยกหูโทรศัพท์ไปตำหนิผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ถึงขั้นสั่งปรับหรอกให้เขามาซ่อมแซมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นโครงการของรัฐซึ่งได้เงินงบประมาณมหาศาลเป็นพันๆล้านหมื่นๆล้านหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาซ่อมมันจะต้องมีการสั่งปรับด้วยคราวนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณไปเดินตรวจงานการก่อสร้างที่อาคารรัฐสภาเพราะถ้าคุณไปเดินตรวจงานการก่อสร้างคุณก็จะปวดกระบาลกับความที่มันยังออนยังดูเหมือนว่าค่อนข้างอันออร์แกไนซ์อยู่หรือมันดีขึ้นแล้วหลังจากผ่านมาแล้วหลายเดือนที่ผมเคยแวะไปชั้นใต้ถุนเนี่ยบริเวณที่จอดรถอ่ะตอนนั้นผมก็ไปยังเละเทะอยู่เลยแต่ป้าว่าคุณวัชระเพชรทองเนี่ยนะเขาทำงานนี้ได้ดีแล้วคุณวัชระเขาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเขาตรวจสอบการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเนี่ยนะจนเขาโดนฟ้องจนเขาโดนฟ้องจนศาลยกฟ้องเขาก็ยังตรวจสอบต่อวัชระเพชรทองคือหน่วยกล้าตายในการตรวจสอบแล้วรอบนี้เขาไปเจออะไรผมให้ดูคลิปนี้สภาสามเลขาสภาประธานสภาสามประธานสภาสามเลขาสภาประธานสภาสามประธานสภาผมมีคลิปหนึ่งด้วยเนี่ยนี่มีร้อยท่อนเปล่านับแล้วอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนนับอันนี้คือเราจะเป็นเพราะว่าต้นเจ้าแม่ตะเคียนเลยใช่ไหมเจตนานะที่มาเนี่ยคือมาดูต้นไม้ล้มอ๋อแล้วมาเจอนี้ใช่ไหมคะก็มาดูที่ท่านเป็นเพราะว่าต้นเจ้าแม่ตะเคียนเลยใช่ไหมเจตนานะที่มาเนี่ยคือมาดูต้นไม้ล้มอ๋อแล้วมาเจอนี้ใช่ไหมคะก็มาดูที่ท่านคราวนี้ไอ้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยนะมันคืออะไรคือคุณวัชระเขาเล่าแล้วเขาเล่าให้สื่อฟังว่าที่เขาไปเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเข้าไปกับอดีตสว.สมบูรณ์ทองบุราณเขาเดินทางไปตรวจต้นไทรโบราณที่มันถูกพายุพัดล้มในคืนที่ฝนตกหนักย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมนำเสนอวันนี้เนี่ยนะฮะเขาแชร์ข่าวนี้มาพักหนึ่งแล้วเขาไปตรวจงานเขาไปดูว่าทำไมต้นไทรมันล้มแล้วเป็นยังไงจะซ่อมแซมยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงปรากฏว่าระหว่างการตรวจสอบเนี่ยนะฮะต้นไทรที่ล้มเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาไปเจอต้นกล้ากัญชาครับแล้วต้นกล้ากัญชาที่เขาเจอเนี่ยนะฮะ100กว่าต้นครับแล้วมันทำอะไรอยู่แถวสภาฮะมันเพาะชำอยู่ฮะคราวนี้มันไม่ได้ไปเพาะชำเองนะฮะเพราะต้นกัญชาเนี่ยมันเดินเข้าไปไม่ได้มันมีคนเอาไปเพาะปลูกมันอยู่ในกระถางพลาสติกสีดำบางส่วนปลูกเรียงรายนะฮะโคนซากต้นไม้ใหญ่ที่ตายระหว่างล้อมไว้เนี่ยรอการปลูกลงปลูกในดินเนี่ยคุณวัชระเขาโทรศัพท์ต่อสายถึงผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยของสภาผู้แทนราษฎรให้มาตรวจสอบแล้วก็สอบถามว่าทำไมถึงจะมีการเพาะปลูกกัญชาในบริเวณรัฐสภาปรากฏว่าคุณวัชระเขาอยากสอบถามต่อว่าใครเป็นคนปลูกเพราะไม่มีใครมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของนะทางผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยเขาบอกว่าติดภารกิจนะครับส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาลงมาดูนะฮะเครื่องแบบก็สวยสดงดงามปรากฏว่านำรถเข็นมาขนกระถางกัญชาดังกล่าวออกไปคุณวัชระก็บอกว่าจากที่ดูลักษณะต้นกล้ากัญชาแล้วน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ดีและคนปลูกจะต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรที่จะสามารถเพาะได้งอกงามสามเลข
ก่อนหน้านี้มีประชาชนมายื่นหนังสือกับประธานสภาด้วยนะเรื่องนี้ขอให้มีการออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีกัญชาในบริเวณรัฐสภาสงสัยเขาเกรงว่าตอนแรกจะมีการเอามาเสพไปๆมาๆเนี่ยนะฮะไอ้กัญชาเนี่ยมันมาโผล่ได้มีการเอามาปลูกฮะกัญชาที่สภามีคนเอามาปลูกในสภาผมถามคุณวัชระโดยตรงกับตัวเขาว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมีอยู่ขนาดนั้นในสภาเลยคุณวัชระเขาบอกว่าจริงแสดงว่าสภาไม่ได้ออกคำสั่งล้อมคอกเหมือนกับที่ศาลและสถานีตำรวจแล้วก็โรงเรียนเขาออกคำสั่งตกลงมาตรฐานตอนนี้คือในพื้นที่บริเวณของอาคารรัฐสภาเนี่ยที่ข้างในเนี่ยบางทีฝนตกแล้วน้ำรั่วเข้าไปเนี่ยนะฮะด้านนอกเนี่ยนะฮะปลูกกัญชาได้ใช่ไหมใช่ไหมครับดีไหมก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าล่ะแต่ว่ามันเป็น new normal ของยุคนี้ไงนะฮะ